เฮ้ยสาระเว้ยกูมีอะไรมาเล่าให้ฟังว่ะพวกมึงจะฟังกันว่าตอนนั้นสมัยเรียนช่างไอ้เหี้ยกูก็ต้องแบบว่าพวกมึงจะด่ากูเหี้ยเพราะว่าถ้ากูเคยแบบชักวาวคาห้องน้ำเมืองนอกเลยนะแต่ก็เหี้ยเลยเหี้ยฮาว่ะปล่อยไอ้คนสปอนเซอร์อะไรเงี้ยแม่ง788กองแบบดวงใหญ่ๆกูลองมาหมดไอ้เหี้ยพวกจำบาจำบาแบบญาติญาติเหี้ยไม่ได้เย็ดนะเว้ยแต่ประมาณว่ารูปไหลลมเล้าอะไรเงี้ยของกูมันเป็นลูกพี่ลูกน้องเว้ยแบบเหี้ยแบบคนเหนือไอ้แต่มึงต้องเข้าใจเหี้ยแบบมันชวนไปแบบเหี้ยแบบกูไปบ้านเขาแล้วไปเยี่ยมญาติแล้วแบบทีนี้เขาชวนกูเข้าห้องเขาไว้บอกมานอนชักว่าวไอ้เหี้ยกูก็ไปนอนเล่นกับเขาเว้ยสักพักมันเอามือมาล้วงข่วยกูเขาเว้ยสักพักเขาบอกขึ้นมานอนบนเตียงได้กูก็ขึ้นไปแต่ทีนี้แม่งเอามือมากอดกูไอ้เหี้ยกูก็ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นกูยังไม่ภาษีภาษาเลยสัตว์สักพักเอามือลูบเข้ามาในเสื้อข้างหลังไอ้เหี้ยแบบเอามือล้วงเข้ามาในเสื้อกูแต่อยู่ข้างหลังเนี่ยสักพักแม่งดูดปากกูไอ้เหี้ยเย้ไอ้เหี้ยเข้าใจว่าอิทธิพลของเพื่อนเนี่ยแต่แม่งมีแบบอำนาจเหมือนไม่ใช่อำนาจเหมือนชักจูงแล้วเหี้ยเนี่ยกูดูดบุหรี่ก็เพราะพวกแม่งไงสัตว์เหี้ยแม่งดูดม้าเพราะพวกแม่งไงสัตว์ดมกาวเพราะพวกแม่งดูดเนื้อเพราะพวกแม่งยาไอก็เพราะพวกแม่งไปยืนชักวาวก็เพราะพวกแม่งไงสัตว์เหี้ยแม่งกูก็ต้องแบบว่าเออยืนชักวาวคาห้องน้ำเมืองนอกเลยนะสัตว์ก็เหี้ยเลยเหี้ยฮาว่ะกรรมเดี๋ยวนี้กูเลิกแล้วเหี้ยแม่งกูทดลองเฉยก็คือหมดคาบหนึ่งก็จะเดินไปห้องน้ำใช่ปะแม่ง5 โมง6 โมงเย็นเหี้ยคืนกูไปยืนชักว่าวข้างห้องน้ำเมืองนอกเลยนะแต่ก็เหี้ยเลยเหี้ยฮาว่ะตอนกูประมาณ15 14 10ไม่ใช่14ประมาณ11 12เลย12 13 ขวบเลยก็ไปยืนชักว่าวข้างห้องน้ำเมืองนอกเลยนะแต่ก็เหี้ยเลยเหี้ยฮาว่ะแต่หลังจากผมพบกับอนิเมะชีวิตผมก็เปลี่ยนไปครับตอนนั้นกูม.1เว้ยกูปรับพื้นฐานแล้วทีนี้พ่อกูมารับช้าใช่ปะแม่ง5 โมง6 โมงเย็นเหี้ยคืนกูไปยืนชักว่าวข้างห้องน้ำเมืองนอกเลยนะแต่ก็เหี้ยเลยเหี้ยฮาว่ะผ่านลมเดินผ่านมาเหี้ยกูแอบแทบไม่ทันเลยสัตว์เอ้ยแม่งเต็มพื้นห้องน้ำเลยเหี้ยแม่ง788กองแบบดวงใหญ่ดวงใหญ่แบบมากๆมันจะเป็นแบบสมมติลงไปฮะสมมติมันแหมกลงไปปุ๊บแม่งจะเป็นขอบหนาๆเว้ยแล้วตรงกลางมันจะโล่งๆไอ้สัตว์เหี้ยฮา